สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมภาวินมาลัยวงศ์อยู่กับคุณแรกประภาภูมิเอี่ยมสงนะครับก็วันที่เราอัดเทปกันอยู่เนี่ยต้องบอกว่านิทรรศการอันหนึ่งชื่อ Geeky Voice Art Exhibition เพิ่งเสร็จสิ้นลงทั้งผมแล้วก็คุณแฟร์ได้มีโอกาสไปดูวันนั้นคุณแฟร์ไปมาเมื่อไหร่ครับ Geeky Voice Art Exhibition น่าจะไปเมื่อสัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็อันนี้จากการสังเกตการของเราสองคนนะครับเราเห็นว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาในสังคมไทยเรามีพื้นที่ทางสังคมที่พูดถึงอวัยวะเพศหญิงกันมากมายวันนี้ในรายการเราก็เลยจะมาชวนคุยในหัวข้อนี้นะครับทีนี้ก่อนที่จะลงลึกชวนคุณแฟลกคุยเกี่ยวกับเรื่อง Geeky Voice นิทรรศการ Geeky Voice เนี่ยผมขออนุญาตให้บริบททางสังคมนิดหนึ่งว่าการพูดถึงอวัยวะเพศหญิงเนี่ยเริ่มมายึดพื้นที่ในสังคมตั้งแต่ยุค90นะฮะเป็นต้นมา1990จนมาถึงปัจจุบันงานชิ้นสำคัญเลยที่เรียกว่าเปิดพื้นที่เนี่ยก็คือบทละครเรื่อง The Vagina Monologue ของคุณอีฟเอนสเลอร์นะครับเป็นนักเขียนบทละครชาวอเมริกันนะครับแล้วก็งานชิ้นเนี้ยได้รับแปลคือเขาแปลเป็นภาษาเยอะแยะมากมายภาษาไทยก็มีแปลนะครับเรื่องนี้แล้วก็ตอนจัดแสดงเนี่ยจัดแสดงครั้งแรกที่นิวยอร์กถ้าผมจำปีไม่ผิดขออนุญาตใช้ปีค.ศ.นะครับ1996คือคุณอีฟเอนสเลอร์เนี่ยไปพูดคุยกับผู้หญิงหลายๆคนทั่วโลกว่ามีประสบการณ์อย่างไรเกี่ยวกับอวัยวะเพศตัวเองแล้วก็นำมาถ่ายทอดในบทละครนะครับทีนี้ในงาน pop culture หลายๆอย่างเนี่ยนะครับเท่าที่ตัวเองเคยดูนะครับซีรีส์เรื่อง Sex and the City ก็จะมีตัวละคร4คนแล้วก็มีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งคือคุณชาร์ล็อตยอร์กเนี่ยไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจเกี่ยวกับอวัยวะเพศไม่ชอบพูดถึงแล้วเพื่อนผู้หญิงคนอื่นอีก3คนเนี่ยถามชาร์ล็อตว่าเคยเอากระจกส่องดูอวัยวะเพศตัวเองบ้างหรือเปล่าชาร์ล็อตก็เป็นผู้หญิงคือเป็นคนที่อาชีพของเธอก็คือนักจัดนิทรรศการนะฮะวันนั้นก็กลับไปรู้สึกอีหลักอีเหลือแต่สุดท้ายก็เอากระจกส่องดูอวัยวะเพศหญิงตัวเองอีกเรื่องนึงที่จำไม่ผิดก็คือเรื่อง Fried Green Tomato นะครับเป็นความสัมพันธ์ของเลสเบี้ยนก็มีตัวละครไปนั่งพูดคุยกับผู้หญิงคนอื่นแล้วเขาก็พูดถึงการนำกระจกมาส่องดูอวัยวะเพศแต่แรกเธอก็ตกใจแล้วก็วิ่งเลยเพราะฉะนั้นช่วงปี1990เนี่ยจนถึงปี2000เนี่ยเรื่องเนี้ยมันกินพื้นที่ทางสังคมพูดถึงในสื่อต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับทีนี้ในปี2019เนี่ยคือ30ปีนะเกือบ30ปีเนาะคุณแฟกที่นิทรรศการจะเกิดขึ้นคือก่อนหน้านั้นมันมีนิทรรศการชั่วคราวเป็น pop up exhibition นะครับตรงนั้นบ้างตรงนี้นิดตรงนี้หน่อยแต่ว่านิทรรศการที่เกิดขึ้นแบบคงที่ก็คือเกิดขึ้นถาวรเริ่มต้นปี2019ในกรุงลอนดอนแถวย่านตลาดแคมเปญนะครับก็คือเป็นย่านที่เขาขึ้นชื่อเรื่องวัฒนธรรมคาร์โบไฮเดรตอัลเทอร์เนทีฟทั้งหลายก็จะไปอยู่แถวนั้นก็นิทรรศการเนี่ยเกิดขึ้นเริ่มต้นปี2019แต่ว่าต้องบอกว่าเขาก็เจอปัญหาต้องย้ายที่ถึง2ครั้งเพราะว่าสัญญาหมดก็ต้องย้ายไปที่ใหม่นะฮะและช่วงโควิดเนี่ยก็เหมือนกับว่าต้องย้ายไปอยู่ออนไลน์เพิ่งกลับมาเปิดเมื่อเร็วๆนี้เองครับแล้วก็นิทรรศการเนี่ยก็ให้เข้าฟรีนะครับทีนี้ในประเทศไทยเองเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าช่วง 2-3 ปีเนี่ยเห็นว่ามันเริ่มมีทิศทางบวกมากขึ้นก็คือมีนิทรรศการแบบ pop up นะฮะแบบไม่ใช่ถาวรตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยเริ่มต้นด้วยนิทรรศกีGeeky Voice Art ที่เราไปดูมา นะครับแล้วสิ้นเดือนสิงหาคมเนี่ยก็จะมีจิ๋นเฟสครั้งที่2ครั้งแรกจัดไปเมื่อปีก่อนนะผมจำไม่ผิดพื้นที่ตรงเนี้ยมันเปิดขึ้นเยอะแยะมากมายทีนี้อยากถามคุณแฟกว่า
วัตถุประสงค์ของการจัดงานเกี่ยวกับนิทรรศการเกี่ยวกับจิ๋มเนี่ยวัตถุประสงค์อาจใช้ Gigi Voice Art Exhibition ที่เราไปดูคุณแฟร์คิดว่าเขามีวัตถุประสงค์อะไรครับคืออันนี้ตอบแทนเขาไม่ได้เนาะแต่ว่าเราคิดว่าการจัดนิทรรศการพวกนี้แทบจะทั้งหมดมันคือเพราะผู้หญิงอ่ะโดยส่วนมากอ่ะถูกสั่งสอนมาว่าเออเราอย่าไปพูดเรื่องนั้นเรื่องนั้นในที่นี้คือทั้งเรื่องอวัยวะเพศตัวเองเรื่องเพศเรื่องอะไรทุกอย่างอ่ะมันถูกเอาไปอยู่ในที่ลับอ่ะไปคุยกันเองไม่คุยกันหน้าในที่สาธารณะเพราะฉะนั้นอ่ะมันจะมีองค์ความรู้บางอย่างที่จะรู้ได้มันต้องไปนั่งคุยกันเองในกลุ่มเพื่อนสาวหรือมันอาจจะไม่ได้รับการพูดถึงเลยเพราะว่าแต่ละคนมีสังคมกลุ่มเพื่อนที่ไม่เหมือนกันมีสไตล์ในการพูดคุยเรื่องราวที่พูดคุยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็เลยบางอย่างคนอาจจะไม่เคยรู้เลยหรืออย่างก่อนหน้านี้ที่อาจารย์วินเล่าว่าในซีรีส์บอกว่าเคยเอากระจกส่องของตัวเองไหมเราเชื่อว่าหลายคนน่ะอาจจะแบบอายุเยอะแล้วไม่เคยส่องเลยก็มีแต่อย่างของเราเราไม่แน่ใจว่าครูสุขศึกษาของที่อื่นเป็นไหมแต่ว่าครูสุขศึกษาของแฟกต์ตอนม.4ก็คือบอกเลยบอกว่าผู้หญิงกลับบ้านเอากระจกลองส่องดูใครไม่เคยเห็นของตัวเองบ้างให้ลองไปดูแล้วก็อย่าไปรู้สึกอายกับมันเพราะว่ามันคือร่างกายเราเองทำไมเราถึงสำรวจแบบหน้าตาสิวมันอันแค่นี้เองเรายังไปนั่งจ้องมันตั้งนานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากีเราหน้าตาเป็นยังไงมันมีส่วนประกอบอะไรของมันอยู่บ้างให้ลองดูอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าการเปิดพื้นที่ตรงนี้ในการจัดนิทรรศการหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็คือเพื่อที่จะ 1. แชร์ความรู้ 2. ก็คือพยายามบอกว่าเอ้ยมันไม่ใช่เรื่องลับมันไม่ใช่เรื่องน่าอายไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันก็ช้านิดนึงนะช้านิดนึงจริงๆแต่ว่าก็ดีแล้วที่มันมีใช่ฮะเพราะว่าเมื่อกี้แฟลกพูดถึงสุขศึกษาจริงๆแล้วมันควรเรื่องนี้มันควรจะมาตั้งแต่ช่วงม.ต้นแล้วก็อย่างของแฟที่บอกว่าเราอ่ะเพิ่งจะมาส่องอ่ะก็คือตอนม.4ใช่ไหมซึ่งม.4อ่ะมันก็คืออายุ15แล้วแต่ว่าจริงๆอ่ะเราอ่ะมีประจำเดือนมีอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่อายุ11 12แล้วอ่ะแต่เราเพิ่งมาสำรวจมันตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาง่ายๆที่เราสองคนเห็นนะฮะก็คือวัตถุประสงค์ก็คืออย่างแรกก็คือทำใหผู้คนทั่วไปนะมีทัศนคติที่ดีมี perception การรับรู้เกี่ยวกับเรื่องอวัยวะเพศว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าอายแล้วก็มีสามารถพูดคุยกันได้เหมือนกับที่เราพูดถึงมือแขนขาหน้าของเรานะครับวัตถุประสงค์อีกข้อนึงก็คือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่โดยเฉพาะกับคนที่ต้องรู้ไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงผมไปก็เห็นว่าแบบว่าก็มีผู้ชายไปดูด้วยหลายคนเหมือนกันตอนแฟกไปดูก็เหมือนกันใช่ทีนี้ถามบรรยากาศก่อนที่เราจะจบเบรกแรกเข้าไปแล้วบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับคุณแฟมันดูไลฟ์ลี่เฟรนลี่ดูซอฟต์ดูแบบว่าใช้สีแบบอะไรพาสเทลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็คิดว่ามันเป็นความตั้งใจของเขาแหละที่จะทำให้มันดูไม่น่ากลัวเกินไปอย่างที่เราบอกว่ามันมีผู้ชายเข้าไปดูเขาอาจจะไม่ได้เข้าตอนที่แฟกไปดูเนี่ยไม่เห็นผู้ชายที่เข้าไปคนเดียวนะจะมีแบบผู้ชายที่ไปกับผู้หญิงอีกคน2คนหรืออะไรหรือเข้าไปเป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างน้อยอ่ะมันคือให้พยายามที่จะทำให้ทั้งชายและหญิงและอื่นๆน่ะเข้าไปดูได้ไปเรียนรู้กับมันว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรฟังก์ชันของกีอ่ะมันคืออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาพยายามส่วนตัวก็คือเข้าไปแล้วเราเห็นว่าเขาพยายามใช้ผัสสะใช่ไหมเขาเรียกว่าเซนเซสก็คือผัสสะให้เราเห็นให้เราสัมผัส
ให้เราดมกลิ่นดมกลิ่นให้คือเนี่ยครับนิทรรศการทำงานกับผัสสะของมนุษย์เราเยอะมากตรงนี้อยากจะชวนแฟลกคุยต่อแต่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาพูดคุยกันในประเด็นว่านิทรรศการ Geeky Voice Art Exhibition เนี่ยกับการทำงานกับผัสสะของมนุษย์สักครู่ครับกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับผมอยู่กับคุณประภาผู้คุณแฟลกนะฮะเรากำลังคุยกันเรื่อง Geeky Voice Art Exhibition นะครับก็ในเบรกแรกเราทิ้งประเด็นไว้ว่าการทำงานของนิทรรศการนี้กับผัสสะของมนุษย์ตามองเห็นหูได้ยินเพลงเบาๆนะครับมือเราได้สัมผัสจมูกเราได้กลิ่นนิทรรศการนี้เรารู้สึกว่าเขาพยายามกระตุ้นให้กับผู้ชมมีผัสสะสัมผัสรับรู้กับเรื่องพวกนี้เยอะแยะมากมายคุณแฟร์พอจะพูดเรื่องนี้เพิ่มหน่อยได้ไหมว่าแบบว่ามันมีตัวอย่างอะไรบ้างและทำไมเขาให้นิทรรศการมันทำงานกับผัสสะของเราแบบนั้นเราคิดว่าอย่างที่เราบอกไปว่ากีเนี่ยมันอาจจะคนที่มีกีเองอ่ะก็อาจจะไม่เคยสังเกตมันไม่เคยพยายามทำความเข้าใจกับมันเลยอ่ะซึ่งนิทรรศการเนี้ยพยายามใช้ผัสสะต่างๆเพื่อที่ว่าหนึ่งเราจะได้เห็นว่ากีหน้าตาเป็นยังไงส่วนประกอบของมันคืออะไรแล้วก็ของแต่ละคนน่ะมันไม่เหมือนกันเราก็จะเห็นว่ามันมีความหลากหลายนะเพราะว่ามันก็จะมีบางคนเราคิดว่าใน pop culture ของทางตะวันตกมันจะมีพูดถึงอยู่อ่ะเข้าใจว่าvagina monologue เองก็มีบทที่ผู้หญิงอ่ะรู้สึกว่าไม่ชอบรู้สึกว่ากีตัวเองมันน่าเกลียดเห็นแล้วมันแบบซึ่งเขาก็พยายามจะบอกว่ากีแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมันมีหลากหลายรูปแบบมันไม่มีกีที่แบบสวยอ่ะที่เป็นไอเดียอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คืออันที่หนึ่งสองก็คือเขาพยายามบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีหรือกลิ่นหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณมาจากกีเพื่อที่จะบอกว่าสุขภาพเราเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งถ้าเราพยายามที่จะไม่มองมันไม่ทำความรู้จักกับมันเราก็จะไม่สามารถรับรู้สัญญาณพวกนี้ที่ร่างกายที่กีเนี่ยมันส่งมาบอกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วว่ามันก็เรารู้สึกว่ามันอินฟอร์เมทีฟมากๆคือให้ข้อมูลที่จำเป็นมากในเชิงสุขภาพแต่ถ้าจะบอกว่ามันเทียบกับวาจายนามอนอโลกไหมมันก็จะเป็นคนละแบบเพราะว่าวาจายนามอนอโลกเนี่ยมันจะให้เขาเรียกว่าอะไรพูดถึงกีในลักษณะของประสบการณ์มากกว่าอะไรอันนี้มันค่อนข้างจะเป็นแบบสุขภาวะมากๆเนี่ยก็ส่วนตัวเราเห็นด้วยกับคุณแฟร์ว่าแบบว่าวาจายนาอันนี้ก็เคยอ่านแต่วาจายนามอนอโลกก็คือมันมีอิมแพคในเรื่องของแบบว่าความรู้สึกมันเป็นเขาเรียกว่าถอดประสบการณ์จากเนื้อหนังมังสาของคนนะฮะไปสัมภาษณ์ผู้หญิง200คนให้เขาแบบว่ามีเล่าเป็นสตอรี่เทลลิ่งออกมาแต่ว่านิทรรศการเนี่ยมันมีส่วนที่เป็นตัวเลขสถิติมันเป็นข้อมูลอีกชุดหนึ่งเนาะใช่ทีนี้อยากจะถามอาจารย์วินในแง่ที่ว่ามองว่าที่ตั้งของมันแล้วก็การจัดนิทรรศการอย่างเงี้ยจานวินมองว่ามันเป็นยังไงบ้างคือในมุมของแฟกซึ่งเป็นผู้หญิงอะเราอะคืออันนี้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นอื่นกับมันขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ขนาดนั้นมันเราไม่ได้เป็นอื่นกับมันเลยอย่างเงี้ยแต่ก็เลยอยากทราบในมุมของจานวินบ้างว่ารู้สึกยังไงกับมันบ้างก็อันนี้ขอเล่าเรื่องเป็นแบบว่าเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนิดนึงนะฮะก็วันที่ไปถ้าทีมงานหมายเหตุประเทศไทยอยู่นะคือจำได้เลยว่ายกโทรศัพท์ว่าแบบว่าเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนทางเข้าอยู่ตรงนี้จริงหรอเพราะว่าสำหรับตัวเองอ่ะพอพูดถึงนิทรรศการเรานึกถึงเราก็คิดว่ามันต้องมีแลนด์มาร์คมันจะต้องมีจุดที่เราไปลงทะเบียนได้
บรชัวร์อะไรสักอย่างนึงแล้วก็แบบว่ามีไกด์ไลน์ที่เราจะต้องเดินแบบนั้นอันนี้คือแบบว่าคิดแบบลีเนียร์เป็นแบบว่ามากๆเลยแต่ว่าวันนั้นค่อนข้างแบบลังเลใจที่แบบว่าโทรมาถึงกับโทรมาปรึกษาทีมงานว่าแบบว่าเข้าไปอย่างนี้หรือเปล่าจริงๆแล้วมันมีการศึกษานะครับเขาใช้กรณีศึกษาของสมิธโซเนียนเป็นมิวเซียมเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาว่าแบบว่าตำแหน่งแห่งที่เนี่ยที่เขาวางนิทรรศการเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาศึกษาพิพิธภัณฑ์ของอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันกับเนทีฟอเมริกันว่าเฮ้ยที่มันไปหลบอยู่หรือเปล่าหรือมันอยู่ประชันหน้าตรงๆเลยนะครับทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องเนี้ยก็ใช้ความรู้ตรงนั้นแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยมันเป็นเราไม่รู้ว่าตั้งใจอีกหรือเปล่านะฮะแต่ว่าจากสังเกตการของตัวเองเนี่ยนิทรรศการอยู่ใกล้ๆกับสามย่านมิตรทาวน์ตรงพระรามสี่เนาะแล้วก็ติดถนนใหญ่เลยใช่ติดถนนใหญ่เลยนะครับแล้วก็คือมันไม่ใช่เรื่องซับซ้อนที่เราจะต้องไปแอบในตรอกในซอกที่เราจะต้องเข้าไปไม่ใช่เลยมันเป็นเรื่องเหมือนปกติเปิดประตูเข้าไปก็คือวันนั้นที่โทรมาคือแบบเปิดประตูเข้าไปเลยหรอฝากจำได้ใช่ไหมครับแล้วก็อีกอันนึงที่คิดว่าสำคัญเลยก็คือพอเราพูดถึงนิทรรศการเราจะนึกถึงความเป็นทางการเวลาเราไปมันมีความแบบว่าความเป็นทางการบางอย่างติดต่อได้รับเสียค่าเข้านั่นนี่นู่นแล้วเดินเข้าไปแต่อันเนี้ยมันเหมือนกับเปิดประตูเดินเข้าไปแล้วก็คือประสบการณ์ไม่มีคนบอกเราอะไรเลยทั้งสิ้นคือมันเป็นสัญชาตญาณว่าอันนี้แหละเดินมุดกลับเข้าไปลอดเข้าไปแล้วก็คือการมันเป็นการเดินทางที่เรามองว่าเฮ้ยการจัดวางมันก็เป็นสัญญาอย่างหนึ่งคือไม่มีใครบอกเราคืออยู่เห็นคุณเห็นคุณเข้าไปแล้วคือมันการมุดกลับเข้าโพรงมดลูกมารดาอีกครั้งหนึ่งคือเราเข้าไปตรงนั้นนะแล้วไม่มีคนคือคอยยืนบอกว่าเราต้องทำอะไรเราต้องมุดกลับเข้าไปแล้วพอมุดกลับเข้าไปอันนี้คือจากประสบการณ์นะมันเป็นจำได้เลยคุยกับโปรดิวเซอร์ขออนุญาตแอบอ้างว่าแบบว่าอันนี้มันเป็น hole in the wall อย่างเงี้ยเหรอคือมันเป็นเหมือนกับแปลว่าอะไรล่ะหลุมลึกเข้าไปในกำแพงอ่ะรูปล่างอ่ะฮะคุณฟ้าพอผมเข้าไปแล้วก็ใช้เวลากับการใช้บรรยากาศนิดนึงเราก็ดูว่าเฮ้ยมันรูปล่างคล้ายๆกันคือเราคิดว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่พอมุดเข้าไปตรงนั้นแล้วประสบการณ์เนี่ยมันทําให้เราเห็นว่ารูปร่างมันเป็นแบบนี้นะสัมผัสต่างๆที่เรารู้สึกที่เขาเอาใช้ผ้าบางๆเบาๆลูกจิ๋มแล้วเราต้องลอดผ่านสัมผัสเข้าไปเนี่ยมันฟิลเป็นแบบนี้นะเข้าไปแล้วโลงเป็นแบบนี้อันนี้คือส่วนตัวคิดว่าแบบว่าความสำคัญของตำแหน่งแห่งที่ตั้งมันก็มีส่วนนะครับทีนี้จะถามคุณแฟลกกับคืนคำถามสุดท้ายของเราว่าเวลามีนิทรรศการแบบเนี้ยต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้ครับว่าเรื่องเนี้ยคือเขาพยายามกระตุ้นให้เราคุยกันเรื่องอวัยวะเพศหญิงเพราะการที่เราไม่กล้าคุยไม่กล้าดูมันคืออวัยวะเพศหญิงคือสัญญาก็คือแบบว่าเราไม่พูดเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงไม่อยากให้พูดถึงเรื่องนี้เราก็จะกดปัญหาไว้ทีนี้พอเราอันนี้คือการเปิดพื้นที่การพูดคุยมันก็มีความกังวลว่าพอเปิดพื้นที่ให้พูดคุยแล้วเนี่ยหัวข้อพูดคุยคือจริงๆเราใช้คำว่า normalize เนาะทำให้เป็นเรื่องปกติแต่พอเปิดพื้นที่ไปจะโลกสวยเกินไปหรือเปล่าจะอวยกีมากไปหรือเปล่าอันนี้คือความกังวลคุณแฟร์คิดว่าอย่างไรครับแฟร์ว่ามันเป็นเรื่องปกตินะคือปกติในที่นี้หมายความว่าเพราะว่ามันถูกกดมาเยอะแล้วก็มันมีความพยายามที่จะบอกว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องน่าเกลียดไม่น่าพูดถึงอะไรอย่างเงี้ย
พอมันมีความพยายามที่จะพูดถึงมันอ่ะมันก็เลยมีคนเขาก็พยายามที่จะบาลานซ์มันขึ้นมาว่าเอ้ยมันไม่ได้น่าเกลียดนะมันก็เลยมีพยายามจะเปรียบกับเรื่องของดอกไม้อย่างในนิทรรศการเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากีเนี่ยถูกเอาไปเทียบกับดอกไม้เยอะแต่เราก็มองว่านิทรรศการเนี้ยเขาเอาเทียบกับดอกไม้แบบมีความหมายนะเช่นว่ามันเจอกรดเจอด่างอะไรอย่างเงี้ยมันมีความเซนซิทีฟอะไรยังไงซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องไปสังเกตใช่ไหมแต่ว่าเราคิดว่าเมื่อพูดต่อไปแล้วอ่ะมันก็อาจจะตั้งคำถามได้อีกว่าแล้วกีมันสวยจริงหรือเปล่าหรือมันมีมุมที่จริงๆควรจะต้องเอาความจริงที่น่ากระอักกระอ่วนใจมาพูดถึงด้วยเช่นอ่ะกลิ่นที่อาจจะไม่พึงประสงค์เท่าไหร่ถ้าดูแลไม่ดีหรือประจำเดือนง่ายๆโฆษณาผ้าอนามัยอย่างเงี้ยที่ใช้สีฟ้ามันก็มีการถกเถียงกันว่าเราทำให้มันสวยเกินไปหรือเปล่าเราใช้สีแดงไปเลยไม่ได้เหรออันนี้ก็เช่นเดียวกันว่ามันพอพูดกันไปอาจจะถึงจุดที่ว่าเราอันนี้มันเป็นช่วงเริ่มแรกใช่ไหมหลังจากเนี้ยถ้าเรามีนิทรรศการแบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆอาจจะตั้งคำถามได้ว่าแล้วจำเป็นต้องใช้พาสเทลหรือเปล่าสีพาสเทลหรือเปล่าเราสามารถจะพูดถึงจุดที่มันไม่สวยงามได้หรือเปล่าแล้วพูดออกมาแล้วมันจะทำให้คนรู้สึกรังเกียจเหรอเราควรจะพูดถึงจุดที่มันไม่ได้สวยงามมากแต่พูดให้มันเป็นเรื่องธรรมดาได้ก็ที่เห็นก็คือมันก็พูดแต่ว่าพูดเยอะมากขึ้นจริงแต่ว่ามันก็จะมีบางมุมที่แบบว่าเนี่ยสีพาสเทลนิดๆเราอยากได้อะไรที่แบบว่าเฮ้ยมันพูดได้ตรงๆเลยไม่ต้องแบบว่าพาสเทลเยอะแยะต้องมีการทำให้แบบว่ามันเจือจางนั่นนี่นู่นไปนะฮะคำถามสุดท้ายแบบเร็วๆจริงๆคิดว่าจะมีแบบว่าพิพิธภัณฑ์แบบวัจัยหน้ามิวเซียมแบบถาวรไม่ใช่แบบพ็อปอัพเราหวังมากนะว่าจะต้องมีเพราะว่าเพราะว่าเราคิดว่าจริงๆประเทศไทยมีความพยายามที่จะพูดเรื่องเนี้ยเรื่องของเพศอะมากขึ้นแล้วก็คนค่อนข้างจะเปิดกว้างมากขึ้นอย่างที่บอกว่านิทรรศการนี้เองก็มีคนอื่นๆมีผู้ชายมีและอื่นๆอะเข้าไปดูด้วยไม่ใช่มีแค่แต่ผู้หญิงอย่างเดียวหวังไว้อย่างนั้นเช่นกันนะครับวันนี้ขอบคุณแฟลกมากเลยสนุกมากเลยแต่ว่าเวลาหมดแล้วนะครับก็ท่านผู้ชมรู้แหละว่าแบบว่านิทรรศการกีกี้Voice Art Exhibition จบลงไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมสนใจเรื่องนี้จะบอกว่าวัจัยหน้ามิวเซียมเนี่ยมีนิทรรศการออนไลน์เข้าไปดูได้นะฮะแล้วก็อยากให้ทุกคนลองเข้าไปดูนะครับแล้วก็คิดเห็นอย่างไรเพิ่มเติมทิ้งคอมเมนต์ไว้คุยกับผมกับคุณแฟร์ได้นะครับก็ต้องขอบคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเทศไทยทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ